ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงมีธรรมะที่ทำให้เทวโลกสั่นสะเทือนในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า229จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่21หน้าที่42ข้อที่33ภิกขุทั้งหลายพญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบบรรลือสีหนาทสามครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารบรรดาสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดที่ได้ยินสีหนาทสัตว์เหล่านั้นก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจพวกที่อาศัยโพรงก็เข้าโพรงที่อาศัยน้ำก็ลงน้ำพวกอยู่ป่าก็เข้าป่าฝูงนกก็โผล่ขึ้นสู่อากาศเหล่าช้างของพระราชาในหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงที่เขาผูกล่ามไว้ด้วยเชือกอันเหนียวก็พากันกลัวกระชากเชือกให้ขาดถ่ายมูดและกรีดพลางแล่นหนีไปพลางข้างโน้นและข้างนี้ภิกขุทั้งหลายพญาสัตว์ชื่อสีหะเป็นสัตว์มีฤทธิ์มากมีศักดิ์มากมีอนุภาพมากกว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉานด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นในการใดตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบโดยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ปลุกสัตว์ให้ตื่นเป็นผู้จำแนกธรรมตถาคตนั้นแสดงธรรมะว่าสักกายะเป็นเช่นนี้เหตุให้เกิดสักกายะเป็นเช่นนี้ความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเป็นเช่นนี้ทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเป็นเช่นนี้พวกเทพเหล่าใดเป็นผู้มีอายุยืนนานมีวรรณะมากไปด้วยความสุขดำรงอยู่มานมนานในวิมานชั้นสูงพวกเทพนั้นๆโดยมากได้ฟังธรรมเทศนาของตถาคตแล้วก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจสำนึกได้ว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยพวกเราเมื่อเป็นผู้ไม่เที่ยงก็มาสำคัญว่าเป็นผู้เที่ยงเมื่อไม่ยั่งยืนก็มาสำคัญว่ายั่งยืนเมื่อไม่มั่นคงก็มาสำคัญว่าเป็นผู้มั่นคงพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงและทั่วถึงแล้วซึ่งสักกายะคือความทุกข์ดังนี้ภิกขุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีศักดิ์มากมีอนุภาพมากกว่าสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยอาการอย่างนี้แหละ